S Supermarket ยึดทำเลทองแนวรถไฟฟ้าน้องใหม่ตลาดค้าปลีกสวัสดีค่ะดิฉันขวัญจิราดลบรรยาเลิศค่ะคุณกำลังชม R Society ค่ะตอนนี้นะคะขวัญอยู่ที่เดอะมาร์เก็ตตรงข้ามโรงพยาบาลบางโพค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะมากันที่งานเปิดตัว S Supermarket ค่ะซึ่งเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะที่อยู่ในคอมมูนิตี้มอลล์ค่ะความน่าสนใจเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามขวัญเข้าไปข้างในกันดีกว่าค่ะบริษัท S Supermarket จำกัดทางเลือกใหม่สำหรับผู้บริโภคให้เลือกซื้อสินค้าที่ดีมีคุณภาพตามมาตรฐานตลอดจนมุ่งส่งเสริมสินค้าชุมชนในระดับโอท็อป5ดาวจากทั่วประเทศรวมถึงสินค้านำเข้าแบรนด์ดังจากต่างประเทศและยังมุ่งหวังที่จะเป็นศูนย์ค้าส่งสำหรับร้านค้าขนาดเล็กและเข้าถึงความต้องการของชุมชนอีกด้วยค่ะตอนนี้นะคะขวัญอยู่กับคุณศรีน้ำเพชรกิจสุวรรณค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัท S Supermarket ค่ะที่มีการวางคอนเซปต์ของ S Supermarket ยังไงบ้างคะทีมงานของ S Supermarket เนี่ยมีความตั้งใจที่จะให้สินค้าที่เรามานำเสนอหรือให้บริการลูกค้าเนี่ยจะตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าในชุมชนเป็นหลักนะคะในขณะเดียวกันเราก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ยินดีต้อนรับลูกค้าที่มาจากที่อื่นนะคะเรามั่นใจว่าสามารถให้ลูกค้าที่อยู่ในชุมชนเนี่ยได้รับบริการที่ดีได้รับสินค้าที่มีคุณภาพสูงสุดและก็ราคายุติธรรม S Supermarket เนี่ยเป็น Supermarket น้องใหม่นะคะเป็น Supermarket ของคนไทยอยากเชิญชวนท่านลูกค้านะคะที่อยู่ในย่านเตาปูนบางโพนะคะมาใช้บริการ S Supermarket ขณะเดียวกันเราก็ยินดีต้อนรับลูกค้าที่มาจากที่อื่นด้วยนะคะคุณผู้ชมคะที่ S Supermarket เนี่ยเขาก็มีทั้งของกินของใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าครบทุกอย่างเลยนะคะและที่สำคัญค่ะเขามีเครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้าด้วยนะคะเยี่ยมจริงๆค่ะวันนี้เป็นการที่ห้าง S Supermarket เปิดเป็นวันแรกนะฮะแล้วก็เขาก็ได้เชิญเราให้ทางหน่วยงานกองข้าการปคบมาในการสกรีนสินค้าว่าสินค้าของเขาได้มาตรฐานหรือไม่นะครับเท่าที่เราได้ตรวจสอบดูเมื่อสักครู่เราก็เห็นว่าสินค้าส่วนใหญ่นั้นที่กำหนดไว้นั้นก็มีมาตรฐานนะมาตรฐานอย.เป็นต้นเกี่ยวสินค้าบริโภคนะฮะผู้โภคก็สินค้าพวกเครื่องไฟฟ้าก็ดูแล้วมีมาตรฐานสมอ.การบริการวันนี้ยังขุกขักนิดหน่อยแต่ว่าต่อไปพรุ่งนี้น่าจะดีขึ้นกว่านี้เพราะว่ายังเตรียมการเขายังเตรียมการไม่เรียบร้อยนะครับสำหรับสินค้าโอท็อปที่สนใจอยากมาร่วมธุรกิจก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ทาง S Supermarket ได้เลยค่ะอย่าลืมนะคะคลิปเข้ามาชมกันเยอะค่ะคราวหน้าเนี่ยขวัญจะพาคุณผู้ชมไปโซเซตี้กันที่ไหนต้องห้ามพลาดนะคะแล้ววันนี้ขอบพระคุณที่ติดตามรับชมค่ะขวัญขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการชมรายการ iSociety ตอนอื่นๆสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ ibizchannel.com และร่วมกิจกรรมเพื่อลุ้นรับของรางวัลกับเรานะคะได้ที่ facebook.com/iSociety3D ค่ะ